ค่ะสวัสดีค่ะมี YouTube ค่ะวันนี้เราจะมาดูต้นกล้าเคลกันนะคะว่าเคลของเราค่ะความยาวของเขาเป็นยังไงมั่งนะคะวันนี้วันที่5แล้วนะคะเนี่ยค่ะกล่องที่1นะคะจะสังเกตดูภายนอกนะคะว่าใบของเขาค่ะขึ้นมาชนกล่องแล้วนะคะส่วนตัวก็คิดว่าวันนี้คงเขาชนกล่องแล้วมันปิดฝาต่อไปไม่ได้คงจะเอาลงถาดหลุมค่ะอันนี้ก็เห็นได้ชัดนะคะว่าใบของเขาชนฝากล่องแล้วค่ะเปิดดูนะคะตั้งแต่10โมงนะคะจนมาถึง8โมงเช้านะคะของเมื่อวานค่ะวันที่4นะคะเราปิดฝาไว้ตลอดนะคะความยาวของเขาก็มีบางส่วนนะคะตรงจุดนี้ค่ะมันกำลังจะเกิดขึ้นนะคะถ้ารอไปอีก2วันมันก็คงจะมีเคลเกิดขึ้นเพิ่มอีกนะคะส่วนตัวจะแยกบางส่วนลงถัดหลุมดำนะคะอันนี้ก็อีกพันหนึ่งนะคะวันนี้เรา มันยาวมากค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะแยกบางส่วนที่ต้นยาวๆลงถาดหลุมกันนะคะเรามาเตรียมดินกันได้เลยค่ะอันนี้เอาไว้นี่ก่อนนะคะเดี๋ยวปิดฝาไว้ก่อนดินกระเด็นโอ้โหน้ำที่เตรียมไว้น้ำเฉยๆเลยค่ะฝนตกลงมานะคะเมื่อคืนนี้ค่ะใช่ๆอย่างนี้มันจะเกิดหรือเปล่านะคะเทน้ำออกก่อนน้ำฝนตกเมื่อคืนเนี่ยค่ะทั้งคืนแล้วทำให้ดินที่เราเตรียมใส่กะละมังไว้ขังน้ำนะคะ100ต้นกล้าได้ซื้อมา2ถาดนะคะถาดละ30บาทค่ะอันนี้จะแกะออกก่อนถาดเนี้ยค่ะเดี๋ยวเราใส่ดินเข้าไปนะคะจะรอดไหมเนาะต้นกล้าจะรอดไหมเนาะดินก็ฝนตกแช่น้ำไว้ทั้งคืนนะคะก็รอลุ้นกันนะคะว่ามันจะเกิดหรือเปล่าค่ะด้วยความดินที่มันแฉะเนาะอันนี้เราจะมาแยกเคลค่ะลงใส่กระถางเพราะว่าใบของเขาค่ะชนกล่องแล้วค่ะเนี่ยค่ะขึ้นมาถึงระดับนี้แล้วนะคะปลูกแค่5วันค่ะแต่ยาวเฟื้อยเลยเราจะมาแซะมันแล้วก็เอามาลงถัดหลุมนะคะเอาต้นไหนดีก่อนเอาต้นนี้ก็แล้วกันนะคะเนี่ยค่ะไม่ใช่มืออาชีพนะคะอันนี้ก็เป็นคนทดลองปลูกเหมือนกันค่ะ
ดินที่ทำไว้เมื่อคืนนี้มันก็ฝนตกลงมาใส่มันก็เป็นแฉะๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเตรียมดินใส่กระมังไว้ฝนตกก็กลายเป็นได้ตามสภาพที่เห็นเนี่ยค่ะก็จะทำอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อีกหลุมหนึ่งนะคะมันเป็นดินเหนียวนะคะหมายถึงว่าดินที่เตรียมไว้อ่ะค่ะกลายเป็นเหนียวเลยเพราะว่าฝนตกเมื่อคืนค่ะนะคะใช้สองไม้นะคะไม้นี้เป็นไม้ตะเกียบนะคะก็แหลมไปให้มันแหลมๆหน่อยเนาะมันก็จะโบต้องเอาดินมาเติมค่ะก็จะช้าหน่อยนะคะเพราะว่าครั้งแรกในชีวิตในการปลูกเคลเหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะนะคะแค่3ต้นละกว่าจะได้ทีละต้นเนาะไม่ยากเหมือนกันซึ๊บลากเยอะเลยอันนี้เป็นกล่องที่2นะคะในการย้ายต้นกล้าค่ะอันนี้ใบมันไม่ค่อยใหญ่นะคะมันเพิ่งโผล่มายังไม่ได้แยกแตกเป็น2ใบเลยค่ะอันนี้ค่ะแต่ตัวเองก็ใจร้อนนะคะจะแยกลงถาดหลุมเลยก็คือมันเกิดอยู่ในกล่องดูสิคะคือหวานแล้วมันถี่มากแล้วก็ไม่ได้เขียนว่าเป็นกินเคลหรือไดโนเคลนะคะที่ปลูกคือ2สายพันธุ์นะคะไดโนเคลกับกินเคลค่ะก็คือเคลไบยิกค่ะกับไดโนเคลนะคะที่ปลูกค่ะอันนี้ดูมันติดกันก็ทำขาดไปมั่งนะคะเพราะว่าไม่ใช่มืออาชีพนะคะก็ปลูกครั้งแรกก็พยายามให้มันลงหลุมก็เอามือช่วยกดก็เอามือช่วยกดมั่งค่ะก็เอามือช่วยกดไปเรื่อยๆนะคะแต่คนที่เขามืออาชีพเขาก็ใช้ไม้กิ้มลงไปแล้วก็เขี่ยปิดพอเราไม่ใช่มืออาชีพเนาะมือสมัครเล่นอันนี้ก็แซมมันขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะก็จับต้นกาลมาหลุมนี้มีเท่าไหร่อะคะถาดหลุมที่ปลูกอยู่เนี่ยทั้งหมด104ต้นนะคะก็คือปลูกไปแล้ว1ถาดดำเนี่ยค่ะ104ต้นเกิดนะคะวิธีการพ่อแบบนี้ค่ะถ้าใครสนใจว่าพ่อ 100% ค่ะส่วนตัวนะคะลองพ่อก็คือก็จะใส่ดินสำหรับพ่อปลูกนะคะพิทมอสค่ะแล้วก็ใส่
ดินไปนิดนึงดินที่เราซื้อจากท้องตลาดนะคะดินมันจะเป็นดินเหนียวนะคะต้นไม้ต้นนี้เขาชอบดินร่วนนะคะก็เลยใส่ดินเหนียวไปนิดนึงแล้วก็ใส่ขุยมะพร้าวเข้าไปเยอะหน่อยนะคะแล้วก็เอาเคลหวานหวานค่ะมันก็เกิดอย่างนี้พอนับต้นดูเคลนะคะต้นหนึ่งที่เอามาเพาะเนี่ยค่ะในกล่องดำเนี่ยค่ะมีประมาณ150ต้นเลยนะคะส่วนตัวก็เอาลงถาดหลุมแบบเนี้ยค่ะบางส่วนคือ104ต้นเอาลงไปแล้วนะคะแล้วก็ในระหว่างที่เราปลูกไปด้วยเราจะเมามอยไปด้วยนะคะก็อีกบางส่วนนะคะเราไม่ได้เอาลงถาดหลุมดำนะคะก็เราก็เอาลงใส่ในกระถางปลูกไปเลยค่ะก็คือลักษณะเองเนี้ยค่ะก็เอาลงใส่ไปเลยค่ะเพราะว่าเพาะเนี่ยค่ะ 100% เกิดแทบจะทุกเม็ดนะคะก็เลยมันไม่มีที่ถาดใส่อ่ะมันล้นเนาะกล่องนึงก็คือเอาเพาะไปแล้วได้ประมาณ160ต้นค่ะอันนี้กำลังปลูกอันนี้ก็กำลังมาเพาะใส่ถาดนี้แต่เวลาเราย้ายถามว่าเขาจะรอดทั้งหมด150ต้นหรือเปล่าถาดแรกที่เอาไปนะคะส่วนตัวตอบไม่ได้นะคะเพราะว่าเพิ่งปลูกเป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะแต่ถ้าเขารอดนะคะก็จะอัปเดตให้ดูค่ะวันนี้เรามาย้ายลงหลุมดำก่อนนะคะก็ทำอย่างนี้ค่ะเราจะเมามอยในการเพาะต้นกล้าไปนะคะอันนี้เอาใส่ในหลุมดำในระหว่างการเพาะต้นกล้าทำยังไงเขาบอกว่าขอให้มันเกิดต้นซะก่อนแล้วเราถึงมาบำรุงบางคนก็บอกว่าเพาะต้นกล้ากี่วันถึงจะเอาลงถาดดำอันนี้นะคะส่วนตัวก็5วันค่ะ5วันก็เอาลงเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดค่ะก็คือไม่ได้ไปทำงานนะคะเป็นวันหยุดก็เลยใช้วันหยุดของตัวเองให้เป็นประโยชน์ถึงต้นกล้าเขาไม่ใหญ่ก็ไม่เป็นไรอะค่ะอ่อนๆก็ลงไปบางคนก็บอกว่าต้องให้มันมี2ใบแล้วก็7วันมันถึงจะแข็งแรงส่วนตัวก็ไม่ได้ทำสูตรตามใครก็ลองปลูกไปอะค่ะว่ามันจะรอดหรือเปล่าเนี่ยค่ะก็ค่อยๆทำไปเนาะวันว่างพักผ่อนสบายสบายใจเย็นๆอันนี้ค่ะเมื่อคืนนี้ฝนตกผสมดินไว้มันก็อยู่ใต้ชายคาเนาะฝนตกลงมามันก็น้ำขังก็กลายเป็นเปียกอัตโนมัติถามว่าเอาต้นกล้าลงแล้วจะลดไหมไม่ลดหรอกค่ะก็จะปล่อยมันอย่างเงี้ยแหละวันนี้วันที่5แล้ววันที่6เดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูนะคะว่าหลังจากเอาลงถาดดำเนี่ยค่ะหลุมดำไปแล้วมันจะเป็นยังไงมั่งเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะคะในระหว่างการเพาะ5วันค่ะอันนี้ใส่อะไรมั่งในกล่องใบเนี้ยค่ะในกล่องใบเนี้ยกล่องเพาะเนี่ยใส่พิทมอสนี่เป็นดินที่มีประสิทธิภาพในการเพาะต้นกล้านะคะใส่แต่เขาก็มันก็ทำให้ต้นกล้าเจริญเติบโตดีค่ะเป็นดินที่มีประสิทธิภาพมีสารอาหารสำหรับต้นพืชสูงแต่ตัวเองทำไมถึงเอาดินใส่ไปด้วยเอาขุยมะพร้าวใส่ไปด้วยแล้วก็ขี้วัวใส่ไปด้วยนะคะก็กะไว้ว่ากล่องเพาะเนี่ยค่ะเราก็จะเตรียมใส่หลุมดำอย่างเงี้ยค่ะเพราะต้นกล้าก็เลยเอาดินเข้าไปเจือจางเพื่อที่จะให้มันได้ปริมาณดินเยอะๆเพื่อที่จะเอามาเพาะใส่เนี่ยค่ะถาดดำเนี่ยค่ะถ้าเราเอาแต่พิทมอสมันก็ไม่พอนะคะเราก็อยากเวลาย้ายต้นกล้าใส่ถาดดำเนี่ยค่ะ
ใส่หลุมดำเนี่ยค่ะก็ให้เขาติดด้วยค่ะก็เลยเอาดินมาใส่เจือจางขุยมะพร้าวเพิ่มเข้าไปอีกนิดหน่อยนะคะสำหรับใครมีตังนะคะมีตังเยอะๆค่ะก็ไม่ผสมเหมือนกับตัวเองก็ได้นะคะก็ใส่แต่พิษมอสไปส่วนตัวก็ทดลองในการปลูกครั้งแรกก็ลองผิดลองถูกนะคะอันนี้มันก็เดี๋ยวนะเห็นไหมเราจะเอาไปทางนี้ก็เลยจะต้องเอากล่องลงมาข้างล่างค่ะเนี่ยค่ะก็แยกออกบางคนบอกว่ากี่วันถึงจะเอามาใส่ถาดนี้ได้บางคนก็บอกว่ายิ่งต้นอ่อนยิ่งย้ายเขายิ่งดีเขาจะรอดสูงสูตรใครก็สูตรมันนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ส่วนตัวค่ะเอาเลิกสะดวกค่ะเลิกสะดวกของตัวเองก็คือวันหยุดก็เลยมาปลูกไม้ที่จิ้มจิ้มอยู่เนี้ยคือไม้กินก๋วยเตี๋ยวนะคะไม้ตะเกียบก็แหลมแหลมปลายมันหน่อยแล้วก็เอามาปลูกอย่างเงี้ยค่ะชิมลงไปนะคะแล้วก็เอามันมาไว้ตรงนี้ใกล้ๆหลุมชิมมันลงไปเนี่ยค่ะจิ้มให้มันลึกๆมือก็ช่วยบีบแต่ตัวเองเอามา2ไม้ค่ะแต่ตัวเองไม่ค่อยถนัดค่ะก็อย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยๆปลูกไปนะคะมือใหม่หัดขับรอลุ้นกันค่ะว่ามันจะได้กินหรือเปล่าถ้าใครชอบคลิปในการปลูกก็อย่าลืมกดกริ๊งติดตามให้ด้วยนะคะตั้งชื่อช่องว่าหมี YouTube เป็นคนรักต้นไม้ค่ะแต่ก่อนชื่อช่องก็ตั้งชื่อรักต้นไม้ผักใน YouTube ก็เลยคนเขาจำไม่ได้แต่ส่วนตัวค่ะมันใช้ชื่อนี้เราก็จำได้เนาะมันเขาบอกว่าชื่ออะไรชื่อแปลกประหลาดจังเลยชื่อแปลกประหลาดจังเลยเพราะคนรักต้นไม้ก็เลยใช้ชื่อว่ารักต้นไม้ผักใน YouTube พอคนเขาจำไม่ค่อยได้ก็เลยเปลี่ยนเป็นเอาชื่อตัวเองดีกว่าว่าหมี YouTube เนี่ยค่ะเราก็ปลูกไปเรื่อยๆเราปลูกตั้งแต่6โมงเช้าแล้วนะคะมันเยอะมากเลยค่ะมันก็สายแล้วก็คงจะ8โมงแล้วล่ะค่ะแดดออกอย่างนี้ละส่วนมากเขาก็บอกว่าปลูกตอนกลางคืนดีกว่าเพื่อที่จะให้ต้นไม้พักตัวแต่เราเอาเลือกสะดวกของเราเนาะวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะมาพอก้าเคลพอทำเสร็จแล้วตัวเองก็จะทิ้งไว้ตรงนี้ค่ะร้านตรงนี้แหละค่ะที่ปลูกแล้วพรุ่งนี้เรามาอัปเดตกันว่าเขาเป็นยังไงนะคะว่าเขารอดทุกต้นหรือเปล่าวันค่ะวันนี้ก็เอาลงหลุมนะคะอายุต้นก้าเขียว5วันค่ะอันนี้ถาดหลุมละ104ต้นนะคะแล้วก็ใส่กระถางเล็กๆไปค่ะเอาใส่ไปเลยอย่างละ4ต้นนะคะก็รอลุ้นกันว่าจะรอดหรือเปล่านะคะในกล่อง2กล่องเนี่ยค่ะมีต้นกล้าบางส่วนกำลังเกิดนะคะก็เลยปิดฝาแล้วก็ตั้งอยู่ในสแลนค่ะมาดูทางนี้นะคะก็เอาแก้วเอาต้นกล้าเคลค่ะลงใส่ลงเลยนะคะต้นนี้มีพริกค่ะอันนี้ก็ใส่ไปเลยใส่ถาดไปเลยค่ะวันนี้วันที่5ในการปลูกเคลนะคะมันจะได้ผลหรือเปล่าวันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูค่ะตอนถ่ายทำก็ไม่ได้เอาลงให้ดูทุกอย่างนะคะเพราะว่ากว่าจะเสร็จตั้งแต่6โมงเช้าก็ถึง10โมงแล้วค่ะวันนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ